ตรวจการบ้านรัฐบาลเศรษฐารถไฟฟ้า20บาทไม่ตลอดสายขึ้นค่าแรง400บาทอาจไม่ทั้งประเทศก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นะครับผ่านมา2เดือนนะครับ2เดือนกว่าก็ต้องมาดูนะครับว่าการบ้านของรัฐบาลที่รัฐบาลทําอะไรไปแล้วบ้างหรือไม่ได้ทําอะไรบ้างมีนโยบายอะไรที่ทําไว้แล้วบ้างก็เรามาเสนอกันให้ทุกคนได้รับทราบแล้วก็มีการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยนะครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยเข้าสู่สนามเลือกตั้ง14พฤษภาคมภายใต้คำฝันคิดใหญ่ทำเป็นเพื่อไทยทุกคนประกาศสารพัดนโยบายประชานิยมนะหวังช่วงชิงคะแนนเสียงจากประชาชนผ่านคูหาเลือกตั้งแต่ถึงขณะนี้รัฐบาลเพื่อไทยกำลังถูกตั้งคำถามอย่างหนักถึงความสามารถในการแปลนโยบายไปสู่การปฏิบัติว่าคิดครบทำได้จริงหรือไม่ผ่านมา2เดือนนับจากรัฐบาลภายใต้การนำของนายเศรษฐาทวีสินเข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่5นะครับกันยายนโดยพวกเขาทำอะไรไปบ้างแล้วนโยบายไหนเกิดผลเป็นรูปธรรมนโยบายไหนล่องหนนโยบายไหนไม่ตรงปกนโยบายไหนนะครับส่อเขานะครับเป็นเพียงเทคนิคการหาเสียงBBC ไทยชวนตรวจการบ้านนโยบายหาเสียงหลักของรัฐแกนนำรัฐบาลอย่างพรรคเพื่อไทยที่ประชาชนรอคอยถูกกล่าวขานถึงมากที่สุดโดยเปรียบเทียบกับข้อมูลทั้งหมด3ส่วนเอกสารที่พรรคเพื่อไทยชี้แจง70นโยบายหาเสียงต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งพ.ศ.2560มาตราที่57ที่กำหนดให้พรรคการเมืองที่โฆษณานโยบายชี้แจงวงเงินและที่มาของเงินที่จะได้ดำเนินการและความคุ้มค่ากับประโยชน์ของการดำเนินการและผลกระทบต่อความเสี่ยงในการดำเนินนโยบายค่าคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีหรือครม.ต่อรัฐสภาสถานะล่าสุดของนโยบายโดยสำรวจผ่านมติครม.และชี้แจงของคณะรัฐมนตรีและผู้ที่เกี่ยวข้องในตอนแรกขอเสนอนะครับตอนนี้นะครับคลิปนี้ขอเสนอนโยบาย20บาทตลอดสายและค่าแรงขั้นต่ำ600บาทภายในปี2570 1. รถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเนี่ยเป็นนโยบายหาเสียงรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายใช้วงเงิน 40,000 ล้านบาทบวก 8,000 ล้านบาทต่อปีโดยมาจากการบริหารงบประมาณการบริหารระบบภาษีเงินกู้และเงินนอกงบประมาณนโยบายนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของชุดนโยบายเพื่อคมนาคมไทยทั้งประเทศโดยพรรคเพื่อไทยปล่อยคลิปวิดีโอรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่28เมษายนมีนายเศรษฐาเป็นคนเดินเรื่องอธิบายนโยบายเพื่อซื้อใจคนกรุงพี่น้องในกรุงเทพและปริมณฑลการเดินทางจะถูกลงและสะดวกสบายขึ้นด้วยรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายไม่ว่าจะต่อสายกี่สายไปไกลแค่ไหนจากคูคตถึงสมุทรปราการสายสีเขียวก็เพียง20บาทแม้จากบางใหญ่ถึงสมุทรปราการสายสีส้มก็จ่ายเพียง20บาทการเดินทางในกรุงเทพจะต้องถูกลงเพราะรัฐบาลเพื่อไทยทำเป็นและเอาจริงนายเศรษฐากล่าวในคลิปวิดีโอที่มีความยาว2นาทีกับ52วินาทีแกนนำพรรคเพื่อไทยคาดหวังว่านโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายจะดึงคะแนนเสียงจากผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งกทม.ซึ่งเปลี่ยนการตัดสินใจได้ตามกระแสว่าเวลานั้นโหวตเตอร์ที่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเหลือเพียงแค่ 5-10% ก็ตามในระหว่างพรรคเพื่อไทยเปิดเวทีปราศัยช่วย33ผู้สมัครส.ส.กทม.ที่ลานปาร์คพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอนเมื่อวันที่5พฤษภาคมนายดนุพรบุญนการประธานคณะกรรมการรณรงค์หาเสียงการเลือกตั้งกทม.ของพรรคเพื่อไทยกล่าวตอนหนึ่งว่านโยบาย20บาทตลอดสายจะต้องเป็นราคา20บาทตลอดทั้งสายไม่ว่าจะเปลี่ยนเป็น สายรถไฟฟ้ากี่ครั้งแต่ถ้าไม่ออกจากระบบก็จะอยู่ที่20บาทเท่านั้นหาก30บาทรักษาทุกโรคทำได้20บาทตลอดสายก็ต้องทำได้เช่นกันนายดนุพรกล่าวนโยบายรัฐบาลไม่ปรากฏในคำแถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภาทำให้ส.ส.ของพรรคก้าวไกลตั้งคำถามว่าทำจริงได้ไหมควรทำหรือไม่หรือเกิดมาเพื่อการโฆษณาก่อนตั้งข้อสังเกตว่าการลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าจาก17บาทถึง62บาทเหลือ20บาทตลอดสายรัฐบาลต้องนำงด
ไปอุดหนุนเพราะไม่มีทางที่บริษัทเอกชนผู้ให้บริการรถไฟฟ้าจะยอมและไม่เชื่อว่าแนวทางเจรจาตามที่นายเศรษฐาเคยให้สัมภาษณ์สื่อจะเป็นไปได้จริงๆนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงกลางรัฐสภาเมื่อวันที่11 ถึง 12 กันยายนยืนยันว่านี่เป็นนโยบายสำคัญที่รัฐบาลจะทำให้เกิดผลเป็นรูปธรรมแต่การจะทำให้รถไฟฟ้าทุกเส้นทางเก็บค่าโดยสาร20 บาทจำเป็นจะต้องใช้เวลาและต้องเจรจากับผู้ที่เกี่ยวข้องและต้องวางระบบเก็บค่าโดยสารแต่ละเส้นทางให้เป็นแนวเดียวกันหรือที่เรียกว่าระบบตั๋วร่วมแต่สำหรับเส้นทางที่หน่วยงานรัฐดำเนินการได้เองได้แก่สายสีแดงรัฐบาลจะเร่งดำเนินการในทันทีในระยะเวลา3 เดือนหลังจากนี้พี่น้องประชาชนจะได้ใช้รถไฟฟ้าในส่วนที่หน่วยงานของรัฐดำเนินการได้เองและภายในระยะเวลาไม่เกิน2 ปีพี่น้องจะได้ใช้รถทุกสายทุกเส้นทางทุกสายทุกสีในราคา20 บาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสังกัดพรรคเพื่อไทยกล่าวสถานะล่าสุดขึ้นรถไฟฟ้า20 บาทเฉพาะสายสีแดงกับสายสีม่วงทดลองแค่1 ปีก่อนก็คือตอนนี้ทำได้2 สายก็คือสายสีแดงกับสายสีม่วงครม.มีมติเมื่อวันที่16 ตุลาอนุมัติมาตรการอัตราค่าโดยสารสูงสุด20 บาทตลอดสายตามนโยบายรัฐบาลสำหรับรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงของการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยและการไฟฟ้ามหานครสายสีม่วงของการไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.เนี่ยช่วยลดค่าพละค่าครองชีพให้แก่ประชาชนโดยให้มีผลทันทีจนถึงวันที่30 พฤศจิกายน 2567สำหรับรถไฟฟ้า2 สีที่นำร่องปรับลดค่าโดยสารลดเหลือ20บาทตลอดสายจากเดิม14บาทถึง42บาทได้แก่รถไฟฟ้ามหานครหรือ MRT สายฉลองรัฐสายสีม่วงช่วงเตาปูนคลองบางไผ่ระยะทาง23กิโลจำนวน16สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงบางซื่อถึงรังสิตสายธานีรัฐาระยะทาง26กิโลเมตรจำนวน10สถานีและช่วงที่บางซื่อตลิ่งชันสายนครวิถีระยะทาง15กิโลเมตรจำนวน4สถานีนายสุริยะกล่าวว่าการปรับลดค่าโดยสารไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน20บาทถือเป็นแผนปฏิบัติการเร่งรัดหรือ Quick Win นโยบายแรกที่พรรคเพื่อไทยหาเสียงกับประชาชนโดยเริ่มทันทีจากเดิมประกาศว่าจะเริ่มนโยบายในช่วงปลายปี2056เพื่อมอบเป็นของฝันให้กับประชาชนส่วนเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีอื่นๆกระทรวงคมนาคมจะแต่งตั้งคณะกรรมการเจรจาร่วมกับภาคเอกชนเพื่อดำเนินนโยบายค่ารถไฟฟ้า20บาทตลอดสายให้ควบคุมโครงข่ายในเขตกรุงเทพและปริมณฑลทุกเส้นทางตามเป้าหมายภายในระยะเวลา2ปีนับต่อจากนี้ไปอย่างไรก็ตามนโยบายรถไฟฟ้า20บาทสำหรับสายสีแดงและสายสีม่วงครม.ได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมประเมินผลการดำเนินการมาตรการเป็นรายปีโดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องอาทิปริมาณของผู้โดยสารและรายได้ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาระและการชดเชยของภาครัฐความสะดวกสบายในการเดินทางและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนเพื่อให้ประกอบการพิจารณาดำเนินการมาตรการดังกล่าวในปีถัดไปเบื้องต้นรัฐบาลต้องใช้งบประมาณอุดหนุนส่วนต่างค่ารถไฟฟ้าปีละประมาณ130 ล้านบาทสองก็คือค่าแรง600 บาทต่อวันภายในระยะเวลา4 ปีนโยบายหาเสียงค่าแรงขั้นต่ำ600 บาทใช้ในการบริหารงบประมาณแผ่นดินและการบริหารระบบภาษีพรรคเพื่อไทยชูนโยบายนี้โดยหวังเพิ่มสภาพแรงงานและเพิ่มรายได้ให้เพียงพอกับค่าของชีพทั้งนี้ต้องอาศัยการปรับอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามภาวะเศรษฐกิจเงินเฟ้อและผลิตภาพแรงงานโดยกำหนดให้ปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ600บาทต่อวันภายใน2570นโยบายของรัฐบาลไม่ปรากฏในคำแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาทำให้ถูกถามกลางสภาว่าค่าแรง600บาทจะได้เมื่อไหร่
เราจะเจรจา3ฝ่ายระหว่างแรงงานผู้ว่าจ้างรัฐบาลเพื่อปรับค่าแรงขั้นต่ำให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมโดยมีเป้าหมายที่400บาทต่อวันโดยเร็วที่สุดนายกรัฐมนตรีเศรษฐาขึ้นชี้แจงกลางสภาเมื่อวันที่12กันยายนและปิดตัวเลขค่าแรงใหม่เบื้องต้นที่400บาทก่อนอย่างไรก็ตามนายเศรษฐาไม่ได้ระบุเร็วที่สุดนั้นคือเมื่อไหร่ทว่าในระหว่างการให้สัมภาษณ์บนเวทีไทยรัฐฟอร์มเมื่อวันที่18กันยายนนายเศรษฐาระบุว่าจะหาข้อสรุปและคาดว่าจะประกาศได้ภายในเดือนพฤศจิกายนและจะมีผลบังคับใช้วันที่1มกราคม2567หวังว่าจะไปจนถึงจุดนั้น400บาทต่อวันขอดูตัวเลขอีกทีนายเศรษฐากล่าวสถานการณ์ล่าสุดนี่ครับขึ้นค่าแรง400บาททั่วประเทศเป็นไปไม่ได้แน่นอนนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสังกัดพรรคภูมิใจไทยออกมาเปิดเผยเมื่อวันที่26ตุลาว่าจะมีการประกาศค่าแรงขั้นต่ำใหม่ในเดือนธันวาคมส่วนจะปรับเป็น400บาทหรือไม่ยังไม่กล้าประกาศออกไปก่อนที่คณะกรรมการค่าจ้างและการเคาะอัตราค่าจ้างใหม่ซึ่งจะมีผลในวันที่1มกราคม2567และยังต้องดูราคาเงินเฟ้อในประเทศอีกด้วยการจะปรับอัตราค่าแรง400บาททั่วประเทศเป็นไปไม่ได้แน่นอนแต่จะขึ้นเป็นรายจังหวัดไม่ได้เท่ากันทั้งหมดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อมูล2เรื่องนะครับ2เรื่องที่รัฐบาลทำแล้วนะครับก็เรื่องของเรื่องรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายก็คือทำก่อน2สายนะครับทำก่อน2สายก็คือสายสีม่วงกับสายสีแดงเนี่ย20บาทนะครับแต่ที่บอกไว้ว่าจะทำนะครับทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยเนี่ยทุกครอบคลุมข้างในกรุงเทพเลยก็ต้องรอดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วจะได้หรือไม่ได้แต่ที่แน่ๆนะครับงบประมาณที่เอาไปใช้ตรงนี้นะครับปีนึงประมาณ130ล้านก็ต้องดูว่าเยอะกว่านี้หรือเปล่าหรือเพิ่มมากกว่านี้หรือเปล่าส่วนค่าแรง600บาทภายในปี2570นะครับ2570ก็อย่างที่บอกว่าสถานการณ์ตอนนี้เห็นบอกว่าถ้าตามวันที่26ตุลาที่ผ่านมาเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะขึ้นค่าแรงเนี่ย400บาทเนี่ยนะครับทั่วนะครับแต่อาจจะขึ้นได้เป็นบางจังหวัดหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูแต่ที่ล่าสุดตามข่าวที่ออกมาก็อย่างที่บอกว่านายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปพิจารณาดูว่าทั้งหมดตรงไหนที่จะสามารถทำได้และค่าแรง400เหมือนว่าจะขึ้นค่าแรง400ให้เป็นของฝันปีใหม่ปี2567แก่ประชาชนก็ต้องรอดูนะครับว่าสุดท้ายแล้ว2นโยบายนี้จะเป็นยังไงต่อก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ก็มาสรุปนะครับความคืบหน้าในประเด็นต่างๆนะครับของนโยบายของรัฐบาลก็คงต้องติดตามกันต่อไปว่ารัฐบาลจะทำอะไรสำเร็จแค่ไหนรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นคืออะไรแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้หลายๆคนที่มองว่าเอ้ยมันอาจจะมีผลกระทบตรงนี้ก็ออกมาตั้งข้อคำถามกันออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันออกมาไอ้นี่กันทั้งหมดก็เป็นสิ่งที่ดีก็ต้องรอติดตามต่อไปครับเพราะยังไงวันนี้พรรคเพื่อไทยก็เป็นรัฐบาลและนายกที่บริหารประเทศก็ต้องชื่อเศรษฐาทวีสินแต่ก็อย่างที่บอกว่าจะปล่อยให้รัฐบาลบริหารไปนายกบริหารไปโดยที่เราไม่พูดอะไรเลยแล้วรอให้เกิดปัญหาแล้วค่อยมาพูดอย่าให้วัวหายและล้อมคอกเราถ้าเราเห็นประชาชนเห็นสามารถตั้งคำถามได้สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้เป็นสิ่งที่ดีสำหรับประชาชนมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ